คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสรรสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดลบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรหมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรหมดลบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดแสวงหาหมวดแต่คอยวาสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้คอนหรือมองคนมองค้นหามองเห็นความเสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษอนิจจังกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับและในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องลักษณะนิสัยเด่นๆของคนที่เกิดในทั้ง7วันท่านผู้ฟังครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆสำหรับท่านใดก็ตามที่มีความเชื่อในทางด้านดวงวันเกิดวันนี้ผมก็ขอเอาลักษณะนิสัยที่เป็นลักษณะเด่นๆของในแต่ละวันเกิดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในทางด้านโหราศาสตร์ท่านก็ได้เมตตาแนะนำเอาไว้และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้เคยบอกเอาไว้ว่าโดยทั่วไปแล้วนั้นลักษณะนิสัยของแต่ละคนไม่มีความเหมือนกันอยู่แล้วก็มีความแตกต่างกันไปซึ่งก็แล้วแต่อุปนิสัยแล้วแต่บุคลิกของบุคคลนั้นๆก็ขอให้ท่านผู้ฟังลองมาพิจารณากันดูครับว่าลักษณะนิสัยตามแต่ละวันเกิดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้บอกเอาไว้นี้ตรงตามนิสัยของท่านหรือไม่ก็ลองมารับฟังพิจารณากันดูครับและวันแรกของเรานั้นก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์ท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าลักษณะเด่นๆของคนที่เกิดในวันจันทร์นี้ก็มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อเป็นคนที่ค่อนข้างหัวรั้นแต่ทว่าก็เป็นคนที่มักไม่ค่อยจะตามใครก็เพราะมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองมีความเชื่อมั่นในความคิดไม่สนว่าใครจะคิดยังไงมักจะชอบทำอะไรโดยที่ไม่พึ่งพาคนอื่นและก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าอารมณ์อยู่ในระดับหนึ่งฉะนั้นแล้วคำพูดในบางครั้งก็จึงค่อนข้างจะแข็งกระด้างคิดอะไรก็พูดไปแบบนั้นถือได้ว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมามักไม่มีความแอบแฝงเป็นคนที่ชอบเอาชนะผู้อื่นเป็นคนที่ทุ่มเทกับทุกอย่างก็เพราะตั้งเป้าหมายไว้สูงต้องการความเป็นเลิศในทุกด้านแต่ก็ไม่อาจจะแสดงออกไปให้ใครได้รู้ว่าต้องการอะไรถือได้ว่าเป็นคนที่ยิงบ้างในบางโอกาสแต่ทว่าในเวลาที่ได้เผชิญหน้ากับปัญหานั้นก็ยากที่จะปรีปากบอกกับใครครูบาอาจารย์ท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าคนที่จะสามารถชนะใจคนที่เกิดในวันนี้ได้จะต้องมีลักษณะนิสัยที่คล้ายกันเป็นคนที่ตกหลุมรักคนง่ายและก็จะรักอย่างสุดหัวใจแต่ไม่ค่อยจะกล้าแสดงออกชอบเก็บไว้คนเดียวมากกว่าคนที่เกิดวันจันทร์ท่านว่าเป็นคนที่รักความอิสระชีวิตส่วนใหญ่นั้นก็จึงจะต้องอยู่คนเดียวเป็นคนไม่ค่อยที่จะชอบง้อใครในบางครั้งก็จึงทำให้ดูเหมือนว่าเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจและก็เอาแต่ใจตนเองครับลักษณะนิสัยโดยเฉพาะของคนที่เกิดในวันอังคารท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าคนที่เกิดในวันอังคารนี้ก็มักจะเป็นคนที่มีความฉลาดสามารถนำคำวิจารณ์คำแนะนำต่างๆเพื่อมาพัฒนาผลงานของตนเองได้มักจะเป็นคนที่รักเพื่อนมากเมื่อได้ทำการในสิ่งใดก็จึงจะมักนึกถึงผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นเพื่อนมากกว่าของตัวเองท่านผู้ฟังท่านใดที่มีเพื่อนเกิดในวันนี้ก็นับว่าโชคดีทีเดียวครับคนที่เกิดในวันอังคารนั้นไม่ค่อยชอบที่จะขัดใจใครเพราะเป็นคนที่คล้ายกับว่าพูดน้อยไม่เรื่องมากไปไหนก็ไปกันพร้อมเข้าหาคนอื่นค่อนข้างเรียบร้อยแต่ข้อเสียก็คือเป็นคนที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายถ้ามีความรู้สึกว่าไม่พอใจก็จะเหมือนกับเสือโกรธและวู่วามในทันทีจนแทบไม่มีใครเขาอยากจะเข้าใกล้
คนที่เกิดในวันนี้นั้นก็จึงมักที่จะทำให้มีเพื่อนที่สนิทกับตนจริงๆเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นก็เนื่องมาด้วยเหตุผลในเรื่องของอารมณ์นี่เองครับแต่ถ้าคนที่ได้เกิดในวันอังคารนี้ได้อารมณ์ดีขึ้นมาก็จะเหมือนกับแมวที่เชื่องคนที่เกิดวันอังคารท่านก็บอกไปว่าไม่ชอบอยู่คนเดียวเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้ไม่นานเป็นคนที่มักจะเหงาง่ายในบางครั้งเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ยังรู้สึกเหงาและถ้ายิ่งรู้สึกว่าไม่ได้รับความสนใจก็จะชอบน้อยใจและก็หึงเก่งครับมาถึงคนที่เกิดในวันพุธคนที่เกิดในวันพุธนี้ท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าก็มีลักษณะเฉพาะที่มีความคิดไม่หยุดนิ่งฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ก็จึงเป็นคนที่เหมาะกับงานที่จะต้องใช้ความคิดการวางแผนมีเสน่ห์เป็นคนที่ตรงเปิดเผยคิดอะไรก็จะพูดไปอย่างนั้นไม่ค่อยที่จะแคร์ว่าผู้ใดใครจะคิดอย่างไรกับตนแล้วก็ไม่ค่อยที่จะใส่ใจไม่ค่อยที่จะสนถึงแม้ว่าคำพูดของตนนั้นจะต้องทำร้ายความรู้สึกของใครก็จึงมีบ่อยครั้งที่มักจะพูดแรงเกินไปชอบอยู่กับเพื่อนการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเต็มที่และตรงไปตรงมาคือสิ่งที่คนที่เกิดในวันนี้อยากจะทำมากที่สุดมักจะเป็นคนที่ชอบชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติไม่ชอบอะไรที่เดิมเป็นคนที่เบื่อง่ายไม่ชอบให้ใครมาบังคับถ้าได้ถูกออกคำสั่งหรือห้ามไม่ให้ทำถึงแม้ว่าจะไม่พูดแต่ก็จะแสดงออกถึงความไม่พอใจให้เห็นได้อย่างชัดเจนโดยการทำในสิ่งที่เขาห้ามนั่นแหละครับให้ดูเหมือนกับว่าเป็นการประท้วงแต่ทว่าลักษณะเฉพาะของคนที่เกิดในวันพุธนี้ท่านก็บอกเอาไว้ว่าเป็นคนที่รักเพื่อนมากแต่หาคนที่สนิทด้วยแทบไม่มีถ้าได้เป็นเพื่อนกับใครแล้วก็จะแสนดีมีน้ำใจส่วนใครที่เป็นคู่ชีวิตกับคนที่เกิดในวันนี้ก็จะเหมือนกับการได้ทั้งคนรักและก็เพื่อนที่แสนดีในเวลาเดียวกันครับและคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นก็จะคล้ายกับประเภทที่ว่าทุกๆอย่างนั้นจะต้องพร้อมหรืออย่างที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าอะไรๆก็เพอร์เฟกต์ถ้าชีวิตของคนคนนั้นประกอบไปด้วยความสุภาพความมั่นคงและความมีการศึกษาที่ดีแล้วคนที่เกิดในวันพฤหัสนี้ก็คือคนที่ขวนขวายหาสิ่งนี้มาเพื่อให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบและการที่ได้แสวงหาความสมบูรณ์แบบของเขานี่แหละครับที่อาจจะทำให้คนใกล้ตัวจะต้องทนลำบากไปด้วยและลักษณะเฉพาะของคนที่เกิดในวันนี้ท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่ามักจะเป็นคนที่มีสมองเป็นเลิศฉลาดตรักแหลมดูเหมือนว่ามีเล่ห์เหลี่ยมทั้งที่เป็นเพียงคนตรงที่ตรงต่อกฎเกณฑ์เท่านั้นและก็ด้วยความหลักแหลมนี้ก็จึงทำให้มีความสามารถในหลายด้านเรียนหนังสือเก่งทำงานเก่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ได้ดีมักจะเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนไหวได้ง่ายรับรู้ความปรารถนาดีจากคนรักได้แทบไม่ต้องบอกว่ารักก็รู้ว่ารักและผูกพันแต่เขาก็มักจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไม่ค่อยชอบจะแสดงออกเท่าไหร่นักครับต่อมาก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์ท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าคนที่เกิดในวันนี้นั้นก็มักจะเป็นคนที่เรามักจะเห็นว่าง่ายแต่ว่ากลับรู้จักได้ยากก็เพราะว่าภายนอกนั้นก็ดูเป็นคนร่าเริงรักความเป็นอิสระเสรีชอบที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความกล้าแกร่งจนทำให้บางครั้งนั้นก็จะต้องทำอะไรที่มันแผลงเพื่อที่จะให้ดูเหมือนว่าเก่งฉะนั้นแล้วสิ่งที่มักจะปรากฏอยู่ภายนอกของคนที่เกิดในวันศุกร์นี้ก็จึงมักจะเป็นภาพของคนที่ชอบอยู่ในกลางแจ้งชอบการผจญภัยชอบแสดงความเด่นเป็นนักกีฬานักแข่งขันนักทำงานเสี่ยงกับอันตรายแต่ถ้าว่าคนที่เกิดในวันนี้นั้นก็มักจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายสงสารคนง่ายแต่ก็กลับงอนเก่งและก็มักที่จะซ่อนความอ่อนหวานน่ารักไว้ภายในลักษณะเฉพาะของคนที่เกิดในวันนี้ก็มักจะเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวเป็นคนชอบอ้อนแล้วก็ต้องการคนเอาใจที่จะปกปิดจิตใจของตนเองด้วยการแสดงออกให้คนอื่นได้เห็นว่าเป็นคนที่ก้าวร้าวและถ้าหากว่าท่านใดที่คิดจะรักกับคนที่เกิดในวันนี้ก็จะต้องสามารถยอมรับทั้งสิ่งที่เป็นข้อดีและข้อเสียของเขาได้เพราะหากว่าในบางครั้งนั้นเขาก็มักจะชอบเป็นจุดเด่นในเวลาที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นก็ขอให้มันเติมความหวานเป็นคนช่างรู้ใจเป็นที่ปรึกษาและก็ร่วมทุกข์ร่วมสุข
นี่ก็คือสิ่งที่คนที่เกิดในวันนี้มีความต้องการครับมาถึงคนที่เกิดในวันเสาร์ท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าคนที่เกิดในวันนี้ก็มักจะเป็นคนที่มีความฉลาดทันคนมีไหวพริบและก็มีความสามารถที่หลากหลายก็จึงมักจะทำให้คนเคารพนับถือและก็ยอมรับสามารถที่จะทำให้คนอื่นเชื่อให้คนอื่นทำตามได้เก่งในเรื่องของการบริหารงานหากว่าเป็นงานที่จะต้องควบคุมสั่งการแก้ปัญหาก็เก่งและก็เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าเรื่องที่จะพึ่งพาคนอื่นในสายตาของคนนอกก็อาจจะมองว่าคนที่เกิดในวันเสาร์นี้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวเลยก็ดูเข้มแข็งจริงจังกับชีวิตแต่ทว่าลึกๆแล้วนั้นก็กลับเป็นคนที่มีความอ่อนไหวนุ่มนวลช่างเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ทว่าในบางครั้งนั้นก็กลับร้ายมีเล่ห์เหลี่ยมมีมารยาที่หลายคนอาจจะนึกกันไม่ถึงและก็ด้วยความปรารถนาว่าอยากจะให้ทุกอย่างสมบูรณ์เขาก็จึงมีความพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้ทุกอย่างตามสิ่งที่เขาต้องการก็จึงทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีหลายบุคลิกลักษณะเฉพาะของคนที่เกิดในวันนี้ก็คือในบางครั้งก็จะดูเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ง่ายๆแต่ทว่าในบางครั้งนั้นก็กลับกลายเป็นคนที่มักเครียดเป็นคนที่เอาแต่ใจก็จึงทำให้คนรอบตัวนั้นก็ต้องปรับอารมณ์ตามกันให้ทันแต่ทว่าในเมื่อตอนที่เขานั้นได้มีครอบครัวแล้วอารมณ์แปรปรวนต่างๆนี้ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงและก็เหลือไว้แต่ความเย็นชาจนหน้าใจหายก็เป็นคนที่ดูยากแต่ก็มักจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของงานและก็ความสำเร็จมากกว่าเรื่องของความรักครับและก็มาถึงวันสุดท้ายของเราก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้มักจะเป็นคนที่ฉลาดทั้งยังมีความมั่นใจในตนเองสูงมีการวางแผนเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตและถ้าได้ตัดสินใจในสิ่งใดไปแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอันเด็ดขาดสามารถตัดสินใจทำอะไรได้โดยไม่ต้องลังเลมีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งแสดงให้เห็นถึงความเป็นคนที่เด็ดขาดดูน่าเกรงขามเป็นคนที่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีอะไรดีและศัตรูคู่แข่งมีดีอะไรก็จึงมักจะสามารถเอาชนะผู้อื่นได้โดยไม่ยากเป็นคนที่มีความฉลาดสามารถจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วแต่ถ้าว่าในเรื่องของความรักนั้นก็กลับอาภัพเพราะเป็นคนที่ดูจะขาดเสน่ห์ลักษณะเฉพาะของคนที่เกิดในวันนี้ก็ค่อนข้างจะพอใจที่จะรักกับคนที่เก่งกาจแต่ถ้าว่าก็จะต้องเป็นคนที่เก่งน้อยกว่าตนเองมักที่จะชอบใช้อำนาจหรือการแสดงท่าทีให้คนอื่นได้เห็นว่าตนเองนั้นมีอำนาจที่อยู่เหนือคู่ครองคู่รักก็จึงทำให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็มักที่จะขาดเสน่ห์ไปอย่างน่าเสียดายครับก็ได้จบลงไปกับการทำนายทายลักษณะที่มีความเฉพาะความเด่นของคนที่เกิดในทั้ง7วันก็อีกเช่นเคยครับก็ต้องขออนุญาตเรียนขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังกันเอาไว้ตรงนี้อีกครั้งนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำเอามาเสนอนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดได้ใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับโอกาสต่อจากนี้นั้นผมก็ขอมานำเสนอในหัวข้อของนิทานอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าความลับไม่มีในโลกท่านผู้ฟังครับก็มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งที่ได้มีการเล่าไว้ในชาดกว่าก็มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นผู้ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายผู้เป็นอาจารย์นั้นก็มีความประสงค์ที่จะยกลูกสาวให้กับลูกศิษย์คนใดคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีคุณธรรมตัวอาจารย์ก็จึงได้ออกอุบายกับลูกศิษย์ไปว่าให้ลูกศิษย์แต่ละคนที่ต้องการจะแต่งงานกับบุตรสาวของตนให้พากันกลับไปขโมยของที่บ้านจากพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของตนมาต้องขโมยมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนจะทำได้จากนั้นลูกศิษย์แต่ละคนก็ได้ต่างพากันกลับบ้านไปขโมยของจากนั้นแต่ละคนก็ได้นำของที่ตนได้ขโมยมาได้นำมาให้อาจารย์ได้ดูลูกศิษย์บางคนก็ได้ขโมยเอาของที่มีราคามากบางคนก็ขโมยของที่มีราคาปานกลางบางคนก็ขโมยเอาของที่มีราคาน้อยแต่ทว่าก็ได้มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งที่เขาได้เดินทางกลับมามือเปล่าและเมื่ออาจารย์ได้สอบถามจากเขาก็ได้รับคำตอบจากเขาว่าเหตุผลที่เขาไม่กล้าจะขโมยของก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าความลับในการทำชั่วนั้นไม่มีในโลกนี้เมื่อตัวได้กระทำความชั่วแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือจะเป็นในป่าถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นจะไม่รู้กับตนด้วยแต่ทว่าก็ยังมีตัวเองที่ก็ยังมองเห็นและก็เป็นตนเองนั่นแหละที่ย่อมจะรู้ว่าทำดีหรือทำชั่วเมื่อผู้เป็นอาจารย์ได้เห็นความมีคุณธรรมของศิษย์ผู้นั้นแล้วก็จึงได้ตัดสินใจยกลูกสาวให้แต่งงานกับเขาพร้อมทั้งยกย่องเขาให้เป็นแบบอย่างของคนดีเป็นคนที่มีคุณธรรมให้ได้เป็นต้นแบบให้กับศิษย์คนอื่นได้เห็นอีกด้วยครับจากข้อคิดของนิทานในเรื่องนี้หากว่าเราได้ลองพิจารณาดูให้ดีแล้วนิทานเรื่องนี้นั้นก็ได้สอนให้เราได้รู้ว่าคนที่ทำความชั่วในที่ลับด้วยเห็นว่าไม่มีใครรู้โดยเฉพาะความชั่วร้ายก็อย่างเช่นฆาตกรรมหรือจะเป็นการปล้นจี้เป็นต้นในที่สุดแล้วนั้นความชั่วนั้นมันก็จะถูกเปิดเผยออกมาจนได้ครับคนที่เขาทุจริตคิดไม่ซื่อตรงถึงแม้ว่าในเบื้องต้นจะไม่มีใครพบเห็นหรือก็ไม่มีใครจับได้ไล่ทันก็เพราะคนที่ทำความชั่วทุกคนนั้นเขาก็ย่อมที่จะพยายามทำอย่างปกปิดด้วยความรอบคอบถี่ถ้วนสุดกำลังของเขาอย่างที่สุดแต่สุดท้ายแล้วความลับในการทำชั่วนั้นมันก็จะถูกเปิดเผยออกมาจนได้ไม่ช้าก็เร็วครับและจากนิทานคุณธรรมในเรื่องความลับไม่มีในโลกก็มีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรมอยู่ตรงๆ2ประการด้วยกันครับประการแรกนั้นก็ได้แก่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั่นก็คือฮิริความละอายแก่ใจไม่กล้าที่จะทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นทั้งในที่ลับหรือจะเป็นที่แจ้งประการต่อมาก็คือโอตตัปปะได้แก่ความเกรงกลัวต่อผลกรรมที่จะตามสนองตนธรรมะทั้ง2ประการนี้ก็จึงจำเป็นในทุกที่ทุกสถานในทุกการทุกเมื่อครับฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะได้ทำอะไรลงไปก็จึงควรที่จะระลึกนึกถึงคำพระที่ว่านัตถิโลเกระโหนามะซึ่งแปลได้ว่าความลับไม่มีในโลกเมื่อเราคิดได้เช่นนี้ระลึกได้เช่นนี้แล้วชีวิตของเราก็จะปลอดภัยทั้งในที่ลับและที่แจ้งเป็นสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าครับก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องอย่าได้ไปตัดสินชีวิตของใครเพียงแค่ด้านเดียวท่านผู้ฟังครับก็มีคำกล่าวที่ว่าอย่าได้ใช้เหตุผลของเราไปตัดสินอะไรหากว่าเราไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจในเรื่องนั้นจริงๆอย่าเพิ่งไปคิดว่าคนที่เขานั่งอยู่ใต้ร่มไม้เขาก็กลัวแสงแดดอย่าเพิ่งไปคิดว่าคนที่เขากำลังฟุบหลับอยู่นั้นเขาเป็นคนที่เกลียดคร้านอย่าเพิ่งคิดไปเองว่าคนที่เขาหกล้มเขาก็เป็นคนที่อ่อนแอก็จงอย่าได้ใช้เหตุผลของเราไปตัดสินครับก็เพราะว่าความหมายในสิ่งที่เราเห็นในทัศนะของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ยังไม่ได้รับฟังเหตุผลจากอีกฝ่ายให้ดีเสียก่อนในเรื่องที่เราไม่ชอบในบางครั้งก็จำเป็นจะต้องรู้ไว้บ้างครับในบางครั้งนั้นเราก็ไม่ควรที่จะปิดกั้นตนเองให้อยู่ห่างไกลจากสิ่งที่เราไม่ชมชอบมากนักก็เพราะว่าความจริงในโลกนี้สิ่งที่ทำร้ายเราได้ง่ายที่สุดก็คือสิ่งที่เราไม่ยอมจะรู้และก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยที่จะเข้าใจมันครับชื่อว่าชีวิตของเรานั้นก็เป็นชีวิตที่เรากำหนดทิศทางของมันได้เองครับทางเดินชีวิตของเรามันก็ย่อมจะเป็นของเราฉะนั้นก็ขอให้ทั้งสองขาของเรานี้ก็จงก้าวไปตามทางนั้นทำในสิ่งที่เราถนัดและทำในสิ่งที่เราเข้าใจเราก็จะไปได้ดีเท่าที่เราควรจะไปได้ครับเมื่อเรายังหายใจอยู่ชีวิตนี้ก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปครับก็หากว่าเราก้าวหลงเดินทางผิดเราก็ย่อมสามารถจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ซึ่งมันก็อาจจะมีบ้างที่มันก็อาจจะก้าวช้ากว่าที่มันควรจะเป็นไปแต่ทว่ามันก็ยังดีกว่าการดิ่งลึกจมลงในความเลวร้ายค่อยๆจมลงไปทุกทีทุกทีครับก็อย่าได้ไปยัดเยียดความคิดของเราให้กับคนอื่นอย่าได้พยายามที่จะไปยัดเยียดความสุขหรือสิ่งที่เราคิดว่าดีสิ่งที่เราคิดว่าสมควรให้กับใครต่อใครก็เพราะมันอาจจะกลับกลายเป็นความทุกข์ได้ทุกทั้งผู้ที่ให้ทุกทั้งผู้รับครับเราต้องการอะไรกันแน่กับชีวิตนี้เคยลองถามกับตัวเองดูบ้างไหมครับว่าเราต้องการอะไรกันแน่ก็ขอให้ลองตั้งคำถามและก็หาคำตอบให้แน่ใจและเมื่อเข้าใจอย่างท่องแท้เมื่อนั้นเราก็จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างเชื่อมั่นและถูกทิศทางมากกว่าเดิมโลกของเราก็ยังคงหมุนไปอยู่ทุกวันหากว่าในวันนี้เราหยุดนิ่งพรุ่งนี้เราก็แทบจะวิ่งตามมันไม่ทัน
กล่าวถึงความจริงใจหากเราอยากจะถามหาความจริงใจจากใครต่อใครก็จะต้องเริ่มถามหาจากตนเองก่อนครับว่าในตอนนี้นั้นเรามีความจริงใจกับคนอื่นมากพอหรือยังกล่าวถึงความฉลาดความโง่คนฉลาดนั้นเขาก็ย่อมจะไม่คิดว่าคนอื่นเป็นคนโง่ไปเสียหมดแต่ถ้าว่าคนโง่ก็มักจะคิดว่าตนเองเป็นคนที่มีความฉลาดเหนือกว่าใครเขาคนบางคนที่ดูถูกคนอื่นว่าโง่ในบางทีคนที่ดูถูกคนอื่นนั่นแหละครับที่อาจจะโง่ยิ่งกว่าโดยมากก็เป็นคนประเภทนี้แหละครับที่มักจะถูกผู้อื่นหลอกลวงอยู่เสมอคุณค่าของชีวิตชีวิตที่มีคุณค่าก็คือการใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าอย่าได้ปล่อยให้วันเวลามันได้ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ก็ขอให้ได้เริ่มต้นสรรสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราเถอะครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะเอธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribeกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ